หอนอนก็ขยะนี่ก็ขยะนั่นก็ขยะทำไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ยเก็บยังไงก็ไม่หมดสักทีอ้าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พราวและรายการ Add Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานตั้งใจว่าจะมาเป็นอาสาสมัครเก็บขยะค่ะก็เพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามนั่นเองค่ะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็เก็บไม่หมดสักทีและนับวันนะคะขยะเหล่านี้เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและสร้างปัญหาให้กับเราอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศปัญหาน้ำเน่าเสียรวมไปถึงปัญหาการกำจัดขยะนี่แหละค่ะเขาอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าคุณผู้ชมมีวิธีการกำจัดขยะเหล่านี้ยังไงบ้างนะโหเก็บไม่หมดจริงๆค่ะดูสิมันเยอะจริงๆควรจะมีวิธีการคัดแยกขยะก่อนว่าขยะไหนเราที่จะสามารถไปรีไซเคิลได้ค่ะพอรีไซเคิลได้ขยะก็จะมีปริมาณลดลงค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องดูที่ตัวเราเองว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทำลายทรัพยากรธรรมชาติไปมากเท่าไหร่ก็คืออยู่ที่ตัวเราถ้าทุกคนทำได้ก็คือมันจะได้ลดมลภาวะบนท้องถนนมากขึ้นนะคะขณะนี้ของเราก็มีโครงการนะคะทำธนาคารขยะค่ะแล้วก็เอาไปรีไซเคิลอย่างเช่นเราเอาไปทำกระเบื้องไปส่งที่บริษัทนะคะแล้วก็เข้าไปทำกระเบื้องมุงหลังคาค่ะทำโต๊ะเก้าอี้ค่ะก็มีหลากหลายความคิดเห็นหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแต่ขยะในบ้านเราเนี่ยเยอะจริงๆค่ะถึงแม้ว่าจะมีถังขยะนะคะวางไว้ตามจุดต่างๆแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่มีเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนะคะอย่างปีที่ผ่านมาค่ะมีปริมาณขยะเฉลี่ยถึง 26.77 ล้านตันเลยทีเดียวแล้วก็ไม่มีปริมาณจะลดลงเลยค่ะถึงแม้ว่าทุกวันนี้นะคะจะมีการคิดค้นการกำจัดขยะในรูปแบบต่างๆค่ะเพื่อที่จะให้ปริมาณขยะลดลงอย่างเช่นการนำขยะมาทำเป็นพลังงานทดแทนแต่พาสงสัยจังเลยค่ะว่าขยะเนี่ยสามารถมาแปรรูปหรือว่ามาทำให้เป็นพลังงานได้จริงๆเหรอคะคุณผู้ชมสงสัยเหมือนแพลวไหมคะขยะเนี่ยนะถ้ามาเป็นพลังงานทำได้ไงคะขยะบางชนิดก็สามารถเอาไปใช้แปลงเป็นพลังงานได้นะคะอย่างเช่นพวกถุงพลาสติกอะไรพวกนี้เราสามารถเอาไปกลั่นมาเป็นน้ำมันแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะแปลงได้ค่ะบางส่วนที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างเช่นพวกขวดพวกกระดาษเนี่ยค่ะจะสามารถทำให้ลดภาวะโลกร้อนได้ค่ะได้ค่ะได้เพราะว่ามันมีโครงการอะไรอ่ะทำขยะที่เอามาหมักเป็นแก๊สค่ะแล้วใช้ในกิจการต่างๆค่ะหลายท่านยังคงมีข้อสงสัยว่าขยะสามารถนำมาเป็นพลังงานทดแทนได้จริงหรือแล้วถ้าทำจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ Add Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานจะกลับมาหาคำตอบเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ชมในช่วงหน้าค่ะเนี่ยในเรื่องพลังงานเนี่ยเราก็มองเรื่องถ้าเป็นกิ่งไม้ก็เป็นถ่านถ่านแท่งเป็นแก๊สร้อนถูกไหมมาทดแทนของเน่าๆก็เป็นแบลแก๊สดีกว่ากระทรวงพลังงานมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไทยทุกคนขยะถือว่าเป็นปัญหาระดับต้นๆของประเทศไทยหรือทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะขยะนอกจากจะเพิ่มพูนขึ้นทุกวันโดยไม่มีวี่แววว่าจะลดลงอีกทั้งยังส่งผลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในด้านสิ่งแวดล้อมแหล่งเกิดเชื้อโรคและอีกหนึ่งปัญหานั่นก็คือการย่อยสลายยากนั่นเองค่ะแต่ในปัจจุบันค่ะหลายหน่วยงานเริ่มตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงคิดนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนและการนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานก็ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะคะเริ่มสนใจที่จะนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานนอกจากจะกำจัดขยะแล้วยังได้พลังงานกลับมาใช้อีกด้วยค่ะและเมื่อปีพุทธศักราช2538เรื่องการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานแนวทางในการบำบัดและการใช้ประโยชน์จากขยะเกี่ยวกับการกำจัดขยะครบวงจรซึ่งได้มีการดำเนินการตามพระราชดำริดังนี้ค่ะระยะที่1นำขยะมาฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะระยะที่2ดึงพลังงานที่ได้จากขยะคือจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายเป็นก๊าซได้ก๊าซมีเทนนำมาผลิตไฟฟ้า
ระยะที่3คือการนำกากขยะที่เหลือจากการย่อยสลายจากระยะที่2นำมาใช้ประโยชน์ต่างๆเพื่อให้ขยะหมดไปเช่นนำไปทำเป็นน้ำมันแท่งเชื้อเพลิงและปุ๋ยเป็นต้นค่ะจากแนวทางนี้นะคะก็มีหลายหน่วยงานต่างๆที่ให้ความสนใจที่จะหันมากำจัดขยะโดยใช้การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะชัดเจนครับเรื่องขยะเนี่ยถือว่าเป็นถ้าหากนำมาทำเป็นพลังงานแล้วมีมูลค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศสูงสุดระบบเศรษฐกิจก็แปลว่ารีไซเคิลของที่คิดว่าไม่เคยใช้ให้กลับมามีประโยชน์ในรูปพลังงานดูแลสิ่งแวดล้อมก็แปลว่าจากที่เคยทิ้งของเสียกลายเป็นมลพิษให้กลับกลายมาเป็นของที่มีประโยชน์นะครับขยะจึงเป็นวาระแห่งชาติที่ปัจจุบันรัฐบาลโดยท่านหัวหน้าคสช.เองให้ความสำคัญสูงครับปัจจุบันเทคโนโลยีประเทศไทยก็ถือว่าหลากหลายเราทดลองมาเยอะแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันหรือขยะเป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่าขอให้มีการจัดการที่ดีนะครับมีการบูรณาการทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือเทศบาลถ้าหากมีการรวมกลุ่มรวมก้อนกันทำให้มีปริมาณขยะเพียงพอสามารถที่จะซัพพลายได้ในระยะยาวหาเอกชนมาร่วมลงทุนแปรรูปขยะเหล่านั้นให้เป็นพลังงานได้ผมว่าจะให้จะเป็นการตอบโจทย์ที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากกระทรวงพลังงานด้วยนะคะทีมให้ความรู้กับเราในเรื่องของการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานทดแทนค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้เห็นกับตาไม่มาหาคำตอบให้ชัดเจนก็คงไม่ใช่รายการ Add Energy สิคะแล้ววันนี้ค่ะพราวก็พาคุณชมนะคะมายังสถานที่ที่เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานจริงๆค่ะที่นี่เลยค่ะศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาอาจารย์ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะไปดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมาถึงไหนกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะผู้ชมคะนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมาป้านประดิษฐ์ค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะครับนี่มาเจออาจารย์แล้วดีใจมากๆเลยค่ะอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยเมื่อสักครู่เห็นเหมือนเราบอกว่าถ้ามีฐานถูกไหมที่ชาวบ้านเขาทำไปแล้วน่ะมันก็มีฐานผงๆใช่ไหมค่ะแล้วก็บอกจะทำฐานตรงนี้ให้ได้ความร้อนได้ยังไงยกตัวอย่างเราทำฐานตรงนี้ใช่ไหมฐานตรงนี้มันร้อนดีไหมดูเห็นไหมมันร้อนมากเลยนะมันลุกจากข้างในมันก็นอกเห็นไหมแล้วมันมีฟันเห็นไหมแล้วจะข่าวว่ามีเวทมนต์ดีนะจับไม่ร้อนไหมฮะจริงเหรอคะอาจารย์จับได้จับได้เหรอคะจับได้ขอเอามือทางนั้นอุ้ยจะร้อนนะอันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างหนึ่งว่าไอ้ของที่ไม่มีคุณค่าวันนี้เราก็สามารถมาจับตรงนี้ได้ซึ่งฐานตรงนี้เราก็จะมีข้อดีว่าเราสามารถเปรียบเทียบกับชาวบ้านว่าถ้าว่าเขาถ่านติด1กิโลใช่ไหมถ้ามาต้มน้ำที่อุณหภูมิ27อาจจะได้กาเดียวอันนี้อาจจะได้3กาใช่ไหมแล้วก็ไม่มีฝันร้อนแล้วก็สามารถทำได้เยอะคือถ่านอันนี้อาจารย์เป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองเหรอถ่านนี่เป็นลักษณะของภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีอยู่แล้วแต่ว่ามีการทำถ่านทุกก้อนให้ได้มาตรฐานและเท่ากันอย่างเงี้ยจะทำยังไงทีนี้โครงการของเราเนี่ยเริ่มต้นก่อนว่าวันนี้เราพูดชื่อศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องมีตัวพลังงานให้ดูไกลตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมถูกไหมฮะเพราะนั้นสิ่งที่เราทำตรงนี้ในเรื่องพลังงานเนี่ยเราก็มองเรื่องถ้าเป็นกิ่งไม้ก็เป็นถ่านถ่านแท่งเป็นแก๊สร้อนถูกไหมมาทดแทนของเน่าๆก็เป็นแบลแก๊สใช่ไหมของพวกนี้เราทำได้หมดตอนหลังเราได้พระราชทานปี2538ถูกไหมเราก็เริ่มมาแปลขยะมาเป็นรูปเป็นพลังงานแล้วก็ทำตั้งแต่ต้นจนจบนะไปดูกันไหมไปค่ะอยากเชิญครับผมโอ้โหอาจารย์คะตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยมีทั้งเศษไม้แล้วก็มีลักษณะคล้ายๆถ่านปนกันเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ไงคือประเด็นหลักที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้ถูกไหมค่ะเรามีอย่างนี้ถูกไหมเราเผาอย่างนี้ได้ไหมถูกไหมหรือมีกะลาอย่างนี้ถูกไหมหรือเลือดเราเผาได้อย่างนี้ใช่ไหมมันออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วต้องแกงถูกไหมออกมาอย่างนี้คือปกติอะค่ะถ้าเกิดเราเผากะลาหรือว่าเศษกิ่งไม้ทั่วไปมันก็ไม่ได้ออกมาเป็นถ่านในรูปแบบนี้อยู่แล้วใช่แต่นี่เราใช้วิธีการอย่างนี้เนี่ยแต่นี้มันก็คือใช้ถัง200ลิตรนี่แหละแต่ลักษณะใช้ในการควบคุมความร้อนอันนี้เหรอคะมาดูที่เตานี่นะครับเชิญตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นกะลามะพร้าวนี่กะลามะพร้าวไงนี่แหละบอกถ้าจุดแล้วต้องได้แบบนี้เห็นไหมฮะถ้าจุดแล้วต้องได้แบบนี้ถ้าจุดแล้วไม่เป็นถูกไหมจะเป็นที่ท่าหมดเพราะนั้นข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดใครมาอบรมที่นี่ถูกไหมก็จะทำเป็นนะได้แบบนี้ไม่แกล้งใช่ไหมอันนี้พอเข้าใจยังว่าเป็นเตาเผาถ่านเป็นแบบนี้นะฮะดูจากขั้นตอนก็ดูไม่น่าจะมีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมืออะไรที่ยุ่งยากเลยนะคะครับอันนี้เป็นเหมือนว่าชาวบ้านก็สามารถทำได้เองแต่ว่าตัวนี้เราจะแปรรูปพอไปรูปเครื่องมือมันแพงแต่เราจะทำให้ดูแป๊บเดียวมันจะออกมาเป็นแท่งเลยนะอาจารย์คะเมื่อกี้เราเห็นพวก
กิ่งไม้ต่างๆหรือว่ากะลามะพร้าวค่ะมันออกมาในรูปแบบของสีดำๆแล้วก็คือทำยังไงถึงออกมาเป็นแท่งๆอย่างที่อาจารย์ให้ดูตอนแรกแท่งๆเนี่ยเพราะนั้นไอ้ตัวนั้นเราจะมีเครื่องย่อยนะฮะถ้าเป็นกิ่งไม้เล็กๆแล้วก็ย่อยเป็นขนาดนี้แล้วอะไรก็ได้10กิโลเราจะใส่แป้งมันเป็น1กิโลแล้วผสมน้ำแต่ต้องเราก็ใส่แป้งมันซึ่งแป้งมันเป็นอย่างนี้นะฮะที่เราใส่แป้งมันเพื่ออะไรคะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเวลาอัดใส่ตะกรูอัดแล้วเนี่ยมันจะหนืดแล้วตัดเป็นก้อนเดียวกันเป็นก้อนเดียวกันความหนืดถ้ามันจะติดกันเขาเรียกว่าเป็นซีเมนต์แล้วกันเป็นตัวยึดตัวประสานเมื่อสักครู่อาจารย์พาไปดูตัวนี้ที่เอามาบดแล้วก็มาขึ้นรูปใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ขึ้นรูปเอาตัวนี้มาใช้งานเลยก็ได้เหมือนกันได้กันนะค่ะอันนี้เนี่ยเราเรียกวิธีการเราเรียกว่าตัวเตาแก๊สสไปเออร์คือเราคือจะสร้างเตามาเตาตูนเนี้ยแล้วเราจะใช้อากาศเนี่ยเพียงครึ่งเดียวค่ะพอครึ่งเดียวพออุณหภูมิมันถึงปุ๊บมันก็จะแตกตัวนี้เป็นแคบร้อนซึ่งสามารถติดไฟติดได้เพราะนั้นไอ้เตาที่เราสร้างมันคือเตาตัวนี้สี่เหลี่ยมเพราะนั้นเวลาเราปิดเตาเข้าไปเนี่ยเราก็ปิดฝาธรรมดาค่ะเราจะใช้กระดาษแผ่นเดียวจุดเวลาทั้งหมดไม่เกิน5นาทีตัวนี้จะออกมาเป็นแก๊สร้อนค่ะพอแก๊สมาแก๊สก็เข้าตัวนี้ถูกไหมไอ้ตัวนี้ใส่อะไรใส่ขุยมะพร้าวถูกไหมใส่แกลบใส่ถ่านถ้าไม่เป็นตะกร้าขึ้นมันก็จะแห้งพอแห้งเสร็จเมื่อแล้วก็ปั๊มตัวนี้อัดใส่ถังแล้วก็มองตัวนี้ไปขับเคลื่อนใช้ในไร่นาเราก็สามารถทำน้ำมันไบโอดีเซลใช้ได้พอใช้ได้เสร็จเป็นไงฮะเราก็แก๊สตัวนี้เข้าไปในระบบโอเคงั้นไปดูสถานที่ใช้ในครัวเรือนแล้วใช้ในรถยนต์ได้อีกด้วยรถยนต์ได้อันนี้เราจะมองเรื่องอะไรได้นะรถยนต์เราสู้เขาไม่ได้เราจะมองในไร่นาว่าได้ค่ะโอเคค่ะตรงนี้เนี่ยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภารกิจของสู่ที่ทำเรื่อยมาถูกไหมจนถึงปัจจุบันซึ่งมีคนมาดูงานเนี่ยเกือบทุกวันสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ได้รับมาก็คือปี2538พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้พระราชทานในวันคิดในการจัดการขยะและขยะเป็นพลังงานตัวนี้แหละอยากรู้แม่ทำยังไงอยากรู้ค่ะอยากรู้เดี๋ยวจะพาไปดูที่สถานที่ปฏิบัติการโครงการบรรบัดและใช้ประโยชน์จากขยะทำในพระมิตรซึ่งห่างจากนี่ไม่ไกลอ๋ออยู่แถวนี้เหรอคะอยู่แถวนี้ครับประมาณ2กิโลได้ค่ะอันนี้แหละนะโอเคเดี๋ยวตามพาไปใช่ไหมคะโอเคดีเลยค่ะคุณผู้ชมไปกันค่ะไอ้เนี่ยภูเขาที่ว่าขยะไม่ใช่แต่ภูเขาทองพลังงานหมดก็หมดกันทดแทนดีกว่ากระทรวงพลังงานมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไทยทุกคนคุณผู้ชมคะอาจารย์บุญมานะคะได้พาเราค่ะเดินทางออกมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเดินทางมาสักระยะหนึ่งค่ะเพื่อมาที่นี่ค่ะศูนย์ปฏิบัติการนะคะการบำบัดและการใช้ประโยชน์จากขยะครบวงจรค่ะซึ่งที่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่จริงที่จะมาดูกระบวนการขั้นตอนต่างๆนะคะแล้วตอนนี้ค่ะอาจารย์ก็พาเรานะคะมาพบกับอีกหนึ่งท่านค่ะนั่นก็คือดร.เอ็ดดี้ยางค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษนะคะศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับที่นี่ค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงคะต้องให้อาจารย์มุมาเป็นคนเริ่มเชิญก็เราก็ทำแบบเรื่อยๆนะตั้งแต่ปี2538ณปัจจุบันนี้2557 99ปีเต็มนะ99ปีเต็มนั้น19ปีเต็มเนี่ยเราก็สะสมองค์ความรู้มาโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวความคิดไว้นะเราก็แบ่งขั้นตอนเนี่ยเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เราก็บอกว่าเมื่อปีสมเด็จท่านพระราชทานไว้อย่างนี้คือให้มีการจัดการหมุนเวียนยังไงก็ตามเนี่ยให้มันเป็นพลังงานแล้วก็ยั่งยืนนะฮะเหมือนขั้นตอนแรกๆเนี่ยตอนที่เริ่มทำใหม่ๆก็มีการลองผิดลองถูกกันใช่ใช่เลยฮะใช่เลยแบบเราอ่านหนังสือก็ไก่อ่านไม่ค่อยออกอีกหน่อยพอเราเก่งก็อ่านคล่องเลยถ้าเกิดว่าดูจากตามรูปแล้วนะคะครับอันนี้เนี่ยที่เห็นอยู่ไม่ใช่ภูเขาค่ะแต่มันคือกองขยะใช่ไหมคะอาจารย์ผิดแล้วไอ้นี่ภูเขาที่ว่าขยะไม่ใช่แต่ภูเขาทองภูเขาทองใช่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นแก๊สกลายเป็นแก๊สกลายเป็นน้ำมันถูกไหมกลายเป็นพลังงานกลายเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับที่บอกว่ามีความสูง25เมตร25เมตรครับมันเป็นอะไรที่มหึมามากๆนะคะค่ะสำหรับท่อตรงนี้ค่ะส่งยาไปถึงตรงไหนคะถึงยาไปนู่นไปเข้าเครื่องยนต์นะครับไปเข้าเครื่องยนต์
เดือนนึงค่ะเราขายไฟตรงนี้ให้กับการไฟฟ้าเนี่ยได้อยู่ได้ประมาณเท่าไหร่อ๋อมันคืออย่างนี้ที่เราทำเนี่ยเราทำตามที่ว่าเกรงใจชาวบ้านถ้าจริงเราเดินทั้งคืนก็ได้ใช่ไหมแต่นี้เราก็อยู่ประมาณเดือนประมาณ200,000 บาท200,000 บาทโอ้ถึงบอกว่าทำไมถึงเรียกว่าภูเขาทองเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอ๋อไม่ใช่200,000 บาทเนี่ยเป็นโครงการวิจัยถูกไหมอย่าลืมว่าลงทุนเนี่ยทั้งเครื่องยนต์เครื่องอะไรเนี่ยประมาณ13 ล้านเพราะฉะนั้นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยไอ้ที่ได้ผิดได้บอกว่าเดือนละ200,000นี่นะมีแอดเดอร์ช่วยยูนิตหนึ่ง2.50 บาทก็อยู่ที่กระทรวงพลังงานท่านเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์เพราะทั่วไปที่เกิดจากแก๊สที่เกิดจากขยะทั้งหมดเนี่ยท่านจะให้2.50 บาทเพื่อเป็นไงเหมือนว่าเชิญชวนแล้วก็เหมือนอะไรส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากขยะขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีของกระทรวงเราแต่ว่านอกจากเราผลิตกระแสไฟได้แล้วยังไม่หมดใช่ไหมคะอ้าวพูดแล้วเดี๋ยวหาว่าโม้พาไปดูไอ้ของขยะที่มันทำไม่ได้ดูหน่อยที่มันเป็นยังไงเชิญเลยเชิญเลยโอเคค่ะครับโอ้ทำได้อีกหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยเรามาดูกันไหมไอ้ขยะกรองนั้นถูกไหมลายตัวนี้มาย่อยจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเรามาดูว่าตัวนี้จะเป็นพลังงานได้ไหมผมจะถามดร.ดูดร.มีวิธีการทำยังไงมั่งเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นน้ำมันได้โอ้ง่ายครับเดี๋ยวผมเสกให้ดูโอ้โหจริงครับผมไม่เชื่อเศษขยะที่แบบปนๆอย่างนี้แล้วนะคะมันทำเป็นน้ำมันใช่ครับแต่ปกติเท่าที่เขาทราบคือน้ำมันมันต้องขุดจากใต้ดินใช่ไหมแต่ทุกอย่างเนี่ยเกิดมาจากน้ำมันแล้วใช้วิชาอะไรถึงเสกได้วิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราไปดูข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์กันว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานเป็นก๊าซเป็นน้ำมันเป็นไฟฟ้าได้อย่างไรไม่เชื่อนะเออผมเชื่อแต่ถ้าคืออย่างนี้ไอ้ผมเชื่อแต่ชาวบ้านก็ไม่เชื่ออย่างนี้ไม่เชื่อถูกไหมไม่เชื่อมาไปเตะให้ดูว่าเตะยังไงตามมาไปดูกันค่ะโอ้นี่เป็นพวกฝาขวดน้ำพลาสติกต่างๆนะคะที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันถูกต้องแล้วพลาสติกพวกนี้รีไซเคิลไม่ได้ทิ้งเป็นปัญหาใช่ค่ะเราก็ทำไงเราก็ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ของที่เข้าไปจะสลายตัวด้วยความร้อนอยู่ด้านในคืออยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนได้รับไอร้อนออกมาจากไอตัวร้อนนะครับเมื่อขยะเข้าไปผ่านการป้อนลงสู่ถังปฏิกิริยาเราก็จะมีการให้ความร้อนหลังจากความร้อนให้พลาสติกจะเริ่มล้อมเหลวแล้วก็สลายตัวเป็นก๊าซเราไปควบแน่นเป็นน้ำมันและกลายเป็นถ่านเข้าไปในแบบลักษณะที่เราป้อนเลยไม่ได้แบบว่าเอาไปทำไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะมายังไงไปอย่างนั้นสิ่งที่ออกมาเราก็จะเห็นเป็นถ่านที่ไหลออกมาเป็นถ่านนะครับแต่ว่าก็ยังมีพวกเศษตอนนี้เศษนี่ไม่ปฏิเสธโลหะที่เข้าไปเราก็ได้โลหะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถร่อนเอาโลหะคืนขึ้นมาแยกอีกใช่อีกครั้งหนึ่งจะสลายตัวเศษเป็นถ่านเราก็เอาถ่านนั่นน่ะมาผลิตที่เราเรียกว่า RDF อีกครั้งหนึ่งแล้วอย่างพวกเศษฟอยล์เศษต่างๆที่บอกว่าเราเอามาหลอมกับเป็นพลาสเป็นอลูมิเนียมกับรีไซเคิลค่ะเห็นไหมตอนนี้ก๊าซที่เหลือจากการผลิตเราก็เก็บไว้ในถังนะครับเอาไปใช้กับเครื่องยนต์ซึ่งจะมีเครื่องยนต์ต่อมาเพราะนั้นเศษพลาสติกเศษอะไรที่ไม่มีมูลค่าผ่านเข้าระบบแล้วก็จะได้ผ่านได้ก๊าซแล้วก็มีน้ำมันแต่ว่าน้ำมันตัวนี้มันสามารถเอาไปใช้ทำประโยชน์อะไรได้หรือยังคะหรือว่าต้องผ่านขั้นตอนใช้ประโยชน์ง่ายๆก็ไปใช้ในอุตสาหกรรมคือไปทดแทนน้ำมันเตาแต่ถ้าเราต้องการใช้เพื่อมีมูลค่าเพิ่มเราก็ไปสู่กระบวนการกลั่นถ้าเกิดว่าไม่เห็นกับตานี่ไม่เชื่อเลยนะคะว่าขยะที่เหลือใช้เนี่ยสามารถนำมาทำประโยชน์ได้บ้างนี่แหละนี่แหละสิ่งที่เราทำไงเพราะฉะนั้นการที่เราคุยว่าจะเอาพลาสติกมาแปรรูปเป็นน้ำมันได้แก๊สได้ถ่านอย่างนี้คนยังไม่เชื่อเพราะนั้นวันนี้ถึงได้มีกฎเข้ามาดูไงว่ามาดูก่อนนะจะเห็นว่าของทุกอย่างที่เข้ามาจะธรรมดาทั้งหมดแต่ออกมาเป็นน้ำมันเป็นแก๊สอย่างที่เชิงประจักษ์เมื่อกี้นี่ใช่ไหมแสดงว่าเชื่อแล้วเชื่อแล้วค่ะอันนี้คือแท่งเชื้อเพลิงเมื่อสักครู่นี้ที่เราถามไปใช่ไหมคะถูกต้องครับเราจะมาเสกอะไรให้ดูคะเนี่ยเสกดูว่ามันเผาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเผาแท่งเชื้อเพลิงจากขยะกับเผาขยะจริงๆพอเริ่มละลายเนี่ยถ้าเราใช้เตาเผาขยะมันก็จะเหลวเหลวอันนี้ไม่มีค่ะนะครับแห้งเพราะฉะนั้นเราสามารถนำแท่งเชื้อเพลิงเนี่ยทดแทนกระดาษกากที่ต้องนำเข้าต้นไม้ที่เราต้องสับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแต่เรามีขยะที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่มหาศาลทั่วประเทศอันนี้ค่ะแท่งเชื้อเพลิงเนี่ยพอเราเกิดการเผาไหม้ไปนานๆแล้วมันก็จะย่อยสลายไปเองนะคะกลายเป็นขี้เถ้าแล้วขี้เถ้าตัวนั้นเรามาทำปูนซีเมนต์ต่อทำคอนกรีตมวลเบาแล้วเขาอยาก
านำเอาพวกแท่งเชื้อเพลิงก๊าซต่างๆหรือว่าน้ำมันพวกนี้ค่ะไปต่อยอดทำอะไรหรือว่าเอาไปขายอะคะก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจริงๆก็คือก๊าซที่เหลือเราจะผลิตไฟฟ้าเต็มรูปแบบค่ะน้ำมันที่ได้ก็จะกลายเป็นดีเซลเพื่อให้ใช้กับเกษตรกรเป็นการลดภาระปัญหาใช่ไหมครับส่วนแท่งเชื้อเพลิงก็ลดภาระในการนำเข้าหรือการใช้ไบโอแมสแทนที่เราต้องไปโค่นต้นไม้เพื่อมาเป็นเชื้อเพลิงหรือนำเข้ากะลาปาล์มเราก็เอาตัวนี้ทำเป็นประโยชน์กับประเทศยืนด้วยตัวเองโอ้โหคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเหมือนเห็นสิ่งมหัศจรรย์เลยค่ะกับขยะนะคะที่เป็นสิ่งที่ไม่มีมูลค่าใดๆเลยวันนี้ค่ะเราได้มาแปรรูปนะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้แบบหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะแล้วก็จะจากกันนะคะพออยากให้ทั้งอาจารย์แล้วก็ด็อกเตอร์นะคะฝากถึงการใช้พลังงานหน่อยค่ะครับก็ในแง่ของนักวิทยาศาสตร์จากที่ได้เห็นค่ะว่าขยะเป็นวัตถุเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานทดแทนของบ้านเราเรามีวัตถุดิบไม่ต้องปลูกไม้โตเร็วไม่ต้องตัดไม้ไม่ต้องนำเข้ากันหินคือให้มองรูปแบบใหม่ว่าขยะไม่ใช่ขยะขยะเกิดขึ้นทุกวันขยะเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นพลังงานแก้ไขปัญหาให้กับการขาดแคลนพลังงานของบ้านเราอย่างยั่งยืนครับศูนย์แห่งนี้ค่ะอยู่ใกล้กับชุมชนแล้วก็บ้านเรือนต่างๆมีฟีดแบคหรือว่ามีความร่วมมือยังไงกับทางชุมชนบ้างไหมคะพอเราเอาโครงการของในหลวงหรือตามพระราชดำริขึ้นมาตั้งแล้วเนี่ยจริงแล้วต้องคุยกับชาวบ้านแต่ต้องคุยความจริงว่าวันนี้มันเกิดแก๊สขึ้นในกองขยะนะเรากำลังจะหาคนทางเนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์เราต้องตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าถูกไหมเราก็ทำประชาคมแต่ประชาคมก็บอกว่ากลางคืนเนี่ยเขาดึกไปแล้วก็ขอเดินแค่หกโมงเช้าถึงสามทุ่มตามที่ตกลงกันถ้าเราคุยกันแบบเอาความจริงใจเข้าไปด้วยกันเราจะทำเพื่อเกิดประโยชน์ชาตินะฮะไอ้สิ่งที่มันเป็นขัดข้องหมองใจที่กระทบกระทั่งแล้วก็ปรับเข้าหากันไอ้โครงการนี้ก็อยู่ได้อันนี้สามารถที่จะอ้างอิงว่าเราทำกับชุมชนแบบนี้ครับมันเป็นการช่วยเหลือกันเพื่อกุลซึ่งกันและกันโอ้โหวันนี้นะคะเราได้รับความรู้มากมายจริงค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งอาจารย์บุญมาปั้นประดิษฐ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับแล้วก็ดร.เอดี้ยังด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะเราจะคิดค้นค่ะหรือว่าพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆขึ้นมามากมายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยไม่ช่วยกันประหยัดพลังงานเราเชื่อว่าพลังงานทดแทนที่เราคิดค้นขึ้นมานั้นก็คงไม่เพียงพอต่อความต้องการของเราหรอกค่ะวิธีง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะเริ่มต้นจากตัวเราก่อนช่วยกันถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไฟปิดน้ำเริ่มจากที่บ้านค่ะแล้วก็กระจายไปยังคนรอบข้างนะคะไปยังชุมชนหรือว่ายังประเทศชาติเลยเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะมีพลังงานเหลือใช้ไปอีกนานแสนนานเลยค่ะส่วนวันนี้ค่ะเวลาของรายการ Add Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานหมดเวลาลงแล้วละค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา 4:00 นทางช่อง NVT แห่งนี้ค่ะหรือสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube ค่ะพิมพ์คำว่า Add Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานหรือเข้ามาพูดคุยกับเราทาง Facebook Fanpage ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าการบำบัดและการใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำริมีทั้งหมดกี่ระยะพิมพ์ @1 3ระยะพิมพ์ @2 4ระยะและส่งข้อความมาที่เบอร์0818135218ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูก2ท่านแรกจะได้รับเสื้อ Add Energy ตัวนี้ไปเลยในประเทศไทยได้อย่างนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นครับที่จะให้ความรู้ต่างๆใช่เพราะอันนี้เราทำมาตั้งปี2538ถูกไหมข้อมูลเราค่อนข้างจะแน่นอน19ปีด้วยกันครับครับผมครับดูตอนนี้ได้อธิบายให้ฟังนะครับตามรูปนี้น่าจะเป็นที่เห็นเป็นภูเขาตรงนั้นก็คือกองขยะทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะครับแต่นี่เดี๋ยวจะอธิบายตัว